24กันยายนฟ้าสวยโลกงามด้วยดอกไม้หลายหลากสีชุมทางกลอนงดงามคำกวีกราบหลวงพี่งอกงามในธรรมะมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่พระคุณท่านทายาทเพชรงามเนื่องจากวันนี้ที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระคุณท่านทายาทเพชรงามกระผมนายดุสิตคร่ำสุขขอมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่พระคุณท่านสวัสดีครับเพื่อนรักนักกลอนทุกท่านที่รับฟังรายการชุมทางกลอนรายการภาษาไทยภาษาธรรมวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอผลงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่พระคุณท่านทายาทเพชรงามซึ่งมีนักกลอนหลายท่านได้ร่วมกันมุทิตาสักการะพระคุณท่านมาสำนวนแรกเป็นของพระคุณท่านเขียนให้ตัวเองนะครับวันเกิดเราตรงกันคือวันนี้24กันยาท้องฟ้าใสกราบขอพรพระรัตนตรัยขอพรชัยคุ้มครองทั้งสองคนทายาทเพชรงามเขียนให้ตัวเองแล้วก็เขียนให้กับเพื่อนที่เกิดวันเดียวกันเลิศภูมิธรรมล้ำภูมิรู้คู่ภูมิศาสตร์ท่านทายาทเพชรงามเลิศล้ำค่าเป็นเสาหลักนักกวีมากปรีชาดุจเมธาภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณเกิดวันนี้ที่24กันยายนขอยอดคนพระธรรมคอยนำหนุนเป็นร่มโพเป็นร่มใสเป็นใบบุญช่วยค้ำจุนศาสตร์กวีนิรันดร์มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลแด่พระคุณท่านทายาทเพชรงามโดยบุญช่วยจตุรภัทรักอำนวยพรคล้ายวันเกิดขอถวายคำพรสุนทรพจน์น้อมประนตบทกวีที่ขับขานตัวหนังสือแทนถ้อยจากดวงมารน้อมกราบกรานสวยๆอำนวยพรท่านทายาทเพชรงามงามกระเดื่องจงรุ่งเรืองพิญโยสโมสรพระผู้เลื่องลือนามในคำกลอนให้ถาวรสุโขเดโชชัยด้วยวันนี้คล้ายเป็นเช่นวันเกิดสุดประเสริฐพระสงฆ์หน้าเลื่อมใสพระไตรรัตน์ขจัดโศกทั้งโรคภัยสุขกายใจฤทธิ์ดีเปรมปรีดาขอพระธรรมนำทางสว่างสงบด
ได้ค้นพบพุทธธรรมนำก้าวหน้าฝากอักษรกลอนกันกรองวันทาแทนมาลาหนึ่งช่อสุปอกวีอำนวยพรวันเกิดแด่พระคุณท่านทายาทเป็ดงามโดยสุปอกวีต่อไปเป็นสำนวนตอบที่พระคุณท่านทายาทได้ตอบให้กับผู้ที่อวยพรให้พระคุณท่านทุกๆท่านผ่านทางรายการชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมท่านเขียนไว้สองบทดังนี้ครับรับคำพรคำพระผู้ประเสริฐคล้ายวันเกิดสุขล้ำคำสรรเสริญบุญช่วยชูช่วยนำความจำเริญเพื่อนร่วมเดินทางธรรมซึ้งน้ำใจทายาทเพชรงามและอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่พระคุณท่านเขียนผ่านเฟซบุ๊กมานะครับส่งคำพรย้อนเยือนถึงเพื่อนพ้องสัมพันธ์ครองวันคืนสุขชื่นช่ำสิ่งดีๆทั้งหมดจะจดจำร้อยเรียงคำกลอนตอบขอบขอขอบคุณทายาทเพชรงามก็ฝากขอบคุณทุกๆ ท่านขอบใจทุกๆคนที่ได้อวยพรให้พระคุณท่านผ่านทางรายการชุมทางกลอนในวันนี้ทางรายการชุมทางกลอนก็ขอให้พระคุณท่านเจริญด้วยอายุวัฒนะมงคลดังที่ทุกท่านประสงค์นะครับรายการชุมทางกลอนรายการภาษาไทยภาษาธรรมจะนำสำนวนกลอนที่เพื่อนนักกลอนจากกรุงเทพมหานครคือผลงานของท่านอาจารย์พระเด็จบุญหนุนท่านฝากมาทางเฟซบุ๊กดังนี้ครับหลงอัตตาพาตนทุกหม่นหมองหลงครอบครองความอยากมากตัณหาหลงรูปรสกลิ่นเสียงเพียงมารยาหลงมันคาแห่งโลกที่วกวนย่อมไม่พบสุขแท้แน่นอนยิ่งและความจริงที่ประจักษ์เป็นมรรคผลไม่อยากให้บาปบ่วงหน่วงกมลต้องน้อมตนถึงพระธรรมพระสัมมาจากทางพ้นทุกข์โดยประเด็จบุญหนุนกรุงเทพมหานครต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ประเด็จบุญหนุนเป็นอย่างยิ่งที่ให้กำลังใจผู้ดำเนินรายการมาตลอดเป็นสำนวนกลอนที่ไพเราะมีธรรมะอย่างยิ่งสำนวนต่อไปคบคนให้ดูหน้าหน้านอกบอกความงามตามที่เห็นจะสวยเด่นเลอเลิศประเสริฐสียังหาใช่เครื่องวัดตัวชั่วหรือดีเพราะหน้านี้เป็นหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีนั้นมีอยู่กตัญญูรู้คุณรู้เกรงขามรู้บาปบุญไตรลักษณ์
รู้รูปนามนั่นคือความโสภาอาอัมภัยหน้าที่บ่งบอกว่าเก่งสามารถผลงานอาจตีแผ่เก่งแค่ไหนหน้าสามหน้าชี้เห็นเป็นอย่างไรคบคนให้ดูหน้าพาเจริญคบคนให้ดูหน้าโดยสุปกวีพระคุณท่านได้นำแนวคิดจากหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถมาร้อยเรียงเป็นคำกลอนได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระคุณท่านสุปกวีท่านได้ไปแปลงบทกลอนในรายการนี้นำไปบันทึกลงทาง YouTube ให้เพื่อนๆนักกลอนได้รับฟังกันอย่างแพร่หลายต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งสำนวนกลอนต่อไปชื่อวัฒนธรรมวัฒนธรรมภาษาตราเกียรติยศยังปรากฏกว้างขวางทางคุณค่าอุดมปราดดาษกวีผู้ปรีชาหลักศิลาพ่อขุนรามกำเนิดไว้วัฒนธรรมทางจิตพิสิทธิ์สุดตามรอยพุทธศาสนาหน้าเลื่อมใสศีลธรรมหนุนคุณธรรมน้อมนำใจความเป็นไทยเทิดอยู่ไทยคู่ธรรมวัฒนธรรมทางกายทั้งชายหญิงไม่ทอดทิ้งประเพณีที่ขมขำกิริยามารยาทน่าเริงรำสยามดำรงศิลป์น่ายินยนต์วัฒนธรรมสังคมก็สมศักดิ์อารีรัตญาติมิตรจิตกุศลชอบช่วยเหลือเอื้ออาทรเพียรผ่อนปรนหมู่ชนสดชื่นสุขรื่นรมอันหนึ่งวัฒนธรรมสัมพันธภาพไพรัสซาบซึ้งไมตรีที่เหมาะสมหอมเสน่ห์แห่งสยามนามนิยมโลกชื่นชมพระบารมีโลกให้วัฒนธรรมประจำชาติศูนย์รวมปรารถนาสุขทุกวิถีถ้าโลกเราเข้าถึงหลักสามัคคีพบกันที่สันติภาพตราบฟ้าดินจากวัฒนธรรมโดยประสิทธิโรหิตเสถียรสำนวนรางวัลชนะเลิศจากสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยสำนวนกลอนต่อไปความอยุติธรรมของการเวลาเราอาจจะประทับนั่งบัลลังก์สวรรค์ตาหมื่นพันเพียงดาวพราวเวหาเท้าเหยียบพื้นแผ่นดินสิ้นธาราแขนซ้ายขวา
โอบรอบขอบฟ้าไกลอาจกำหนดมนุษย์นี้ทุกชีวิตอาจมีสิทธิ์เก็บเกี่ยวหน่วงเหนี่ยวได้อาจบันดาลดลทุกสุขแก่ใครโลกจึงให้เรียกขานการเวลาเราอาจดับแสงเดือนเตือนอาทิตย์เปิดและปิดโลกธาตุดังปรารถนาทำหน้าที่ดีเด่นเป็นสัจจาประหนึ่งตราชูนับชั่วกับกันเราไม่เคยคอยใครในโลกนี้เชกวารีไหลรับมิกลับหันเมื่อมนุษย์ล้างเราตามเราทันโลกย่อมสรรเสริญเขาเฝ้าเสียดายที่ชั่วช้าโฉดเขาเราอาจแซงให้โลกแช่งสาประยูนสูญสลายกรรมสนองมองชัดมิพลัดพรายคืออบายยภูมิอันหน้าพรั่นพรึงเราอาจอายุติธรรมในสำนึกส่วนล้ำลึกยุติธรรมนำทั่วถึงการเวลาหน้าที่นี้คำหนึ่งฝากผู้ซึ่งให้เวลาฆ่าตัวเองจากความอยุติธรรมของการเวลาโดยนนพรดาร่วมฤดีกวีศิลป์จัดประกวดสำนวนชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศเมื่อวันเสาร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา23นาฬิกาก็ไพเราะอย่างยิ่งนะครับสำหรับสำนวนกลอนความอายุติธรรมของการเวลาโดยเฉพาะวรรคสุดท้ายฝากผู้ซึ่งให้เวลาฆ่าตัวเองชีวิตมีค่าเวลามีคุณเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงนะครับสำนวนกลอนต่อไปชื่อหญิงไทยเกิดเป็นหญิงให้เห็นว่าเป็นหญิงอย่าทอดทิ้งกริยาอัจฉาสัยสงวนนามงามตลอดยอดหญิงไทยสืบสมัยยาย่าศรีนารีเป็นธิดาผู้เคารพนบพ่อแม่คอยดูแลรับใช้ไม่หน่ายหนีเป็นจอมขวัญภรรยาของสามีไม่บกพร่องหน้าที่แม่ศรีเรือนเป็นมารดาผู้เลิศประเสริฐสุดอบรมบุตรธิดาหาใครเหมือนเป็นกุลสตรีพร้อมพราวสกาวเดือนไม่ลืมเลือนเลยละประเพณีถนอมนวลสงวนรักในศักดิ์หญิงรอบรู้จริงเรือนสามและน้ำสี่หวานจะเนาะยามเผยเอ่ยว่าจีงามท่วงทีเพรียบพร้อมละม่อมละไมนี่แหละคือมรดกที่ตกทอด
ัวอย่างยอดนารีสีสมัยสวยภายนอกงามซึ้งถึงภายในเพื่อหญิงไทยปัจจุบันมันทำตามอย่าเอาอย่างเดนฝรั่งคลั่งแฟชั่นผิดทำนองคล้องทันถูกหยันหยามจงรักษาจารีตไทยให้งดงามทำโรงความงามตลอดยอดหญิงไทยจากสำนวนหญิงไทยโดยส.โสธร80โรงสีบุญเจริญตลาดบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นสำนวนกลอนที่ไพเราะแล้วก็เตือนสติให้กับสตรีไทยทุกคนต่อไปจะนำเสนอสำนวนกลอนที่ผ่านเข้าในรอบชิงชนะเลิศของโรงเรียนสัก2โรงเรียนนะครับจากการประกวดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดประกวดมีการแข่งกลอนสดหรือว่าประชันกลอนสดของนักเรียนเป็นประจำและทางมหาวิทยาลัยก็จัดเป็นประจำจะจัดงานประชันกลอนสดในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดโดยผู้ประกวดกำหนด2หัวข้อหรือว่า2กระทู้คือเสียงกระซิบจากชายป่ากับเมาไม่ขับผมจะขอนำเสนอสำนวนเมาไม่ขับนะครับมัจจุราชฟาดฟันพลันมืดมิดนำชีวิตก้าวย่างสู่กลางเหวใครหลวมตัวดื่มเหล้าเคล้าความเลวต้องแหลกเหลวย่อยยับดับชีพวายเมาไม่ขับกลับใจในวันนี้วางวิถีแก้ไขยังไม่สายหากประมาทคือเส้นทางสู่ความตายควบคุมกายคุมใจไม่เมาเอ่ยสำนวนรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งจากทีมโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามสำนวนสุดท้ายเมาไม่ขับสิ่งเสพติดมีพิษร้ายทำลายล้างเป็นหนทางแห่งความตายให้อดสูอุทาหรณ์มีให้เห็นเหมือนเป็นครูสติรู้เมาไม่ขับยับยั้งตนรู้จักกันไว้ก่อนแน่นอนกว่าดื่มสุราแล้วรู้คิดประสิทธิผลรักษาชีพไว้ได้มิวายชนมิหลงกลอบายมุขทุกไม่มีรางวัลรองชนะเลิศจากโรงเรียน
วังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการชุมทางกลอนภาษาไทยภาษาธรรมพบกับท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ำคืนนี้ขออำลาท่านด้วยบทกลอนของท่านหนึ่งนิธิการดังนี้ครับเก็บวางภาระไว้นอนให้หลับสนิทสุขสมอารมณ์คิดฝันสักนิดถึงกันนะหนึ่งนิธิการโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณกรุงเทพมหานครขอได้รับความขอบคุณจากกระผมดุสิตคร่ำสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาสวัสดีครับ